สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ในรายวิชาสศรา33102ศิลปะพื้นฐาน6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณครูจะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับในเรื่องดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆตอนที่2จากครั้งที่แล้วเราเรียนในสมัยทวารวดีสมัยลพบุรีและสมัยสุโขทัยไปแล้ววันนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์สมัยอยุธยาการดนตรีในสมัยอยุธยานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากประชาชนนิยมเล่นดนตรีกันมากขึ้นจนกระทั่งสมัยพระบรมไตรโลกนาถต้องมีกฎบนเทียนบานกำหนดไว้ว่าห้ามร้องเพลงเรือเป่าขลุ่ยสีซอดีดกระจับปี่ดีดจะเข้ตีโทนทัพในเขตพระราชฐานจากกฎบนเทียนบานที่กล่าวมาข้างต้นได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีต่างๆดังนี้ขลุ่ยจะเข้โทนทับส่วนที่ว่าสีซอนั้นคือซอด้วงซออู้และซอสามสายเพราะฉะนั้นนะครับจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยามีเครื่องดนตรีใช้กันครบทุกประเภทดังนี้เครื่องดีดมีกระจับปี่จะเข้พินเพี้ยพินน้ำเต้าเครื่องสีมีซอสามสายซอด้วงซออู้เครื่องตีมีกลับไม้กลับพวงกลับเสภาระนาดเอกคล้องวงใหญ่คล้องคู่คล้องชัยคล้องหม่งชิงฉาบมโหระทึกตะโพนโทนทับรัมมนากรองทัดกรองตุกบันดอกกรองมลายูกรองชนะเครื่องเป่ามีปีในปีกลางปีมอนและปีชวาครุยแตงงอนสังเรามาดูกันนะครับรูปแบบการผสมวงในสมัยอยุธยาจากหลักฐานและเครื่องดนตรีที่ปรากฏสามารถสรุปได้ว่าสมัยอยุธยามีการผสมวงดนตรีดังนี้1วงมโหรีเครื่อง4 2วงมโหรีเครื่อง6 3วงปี่พาทย์อย่างหนักและอย่างเบาหนึ่งวงมโหรีเครื่องสี่ได้วิวัฒนาการมาจากวงขับไม้ของเดิมในสมัยสุโขทัยโดยรวมการบรรเลงพินและวงขับไม้เข้าด้วยกันโดยมีคนสีซอสามสายหนึ่งคนคนดีกระจับปี่หนึ่งคนคนขับลำนำหนึ่งคนตีกับรวงประกอบจังหวะไปด้วยและคนไกวบันเดาะทำจังหวะหนึ่งคนต่อมานะครับได้มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นโดยเปลี่ยนจากคนไกวบันเดาะมาเป็นทับแทนปัจจุบันเรียกว่ากลองโทนนะครับเพราะสามารถทำจังหวะได้ดีกว่าโอกาสที่ใช้บรรเลงวงมโหรีเครื่อง4ใช้บรรเลงฟังให้เกิดความสุนทรียะแต่เดิมผู้ชายเป็นผู้บรรเลงเมื่อนิยมฟังกันแพร่หลายผู้มีบรรดาศักดิ์จึงให้ผู้หญิงฝึกหัดบรรเลงและได้รับความนิยมสืบต่อมาเรามาฟังตัวอย่างนะครับผมต่อมานะครับวงที่2วงมโหรีเครื่อง6เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายมีพัฒนาการมาจากวงมโหรีเครื่อง4โดยเพิ่มเครื่องดนตรีอีก2ชนิดคือรัมมนาตีกำกับจังหวะคู่กับทับหรือโทนและขลุ่ยนอกจากนี้นะครับยังเปลี่ยนจากกลับพวงมาใช้ฉิ่งแทนเป็นการบรรเลงที่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง4ประเภทคือดีดสีตีเป่าโอกาสที่ใช้นะครับเป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพื่อฟังให้เกิดความสุนทรียะแต่โบราณใช้บรรเลงกล่อมพระบรรทมสำหรับพระมหากษัตริย์หรือใช้บรรเลงขับกล่อมในงานมงคลต่างๆเรามาชมคลิปกันนะครับเ
3วงปี่พาทย์เครื่อง5วงปี่พาทย์ในสมัยอยุธยานั้นยังคงรูปแบบสื่อต่อมาจากวงปี่พาทย์ในสมัยสุโขทัยคือ 3.1 วงปี่พาทย์เครื่อง5อย่างเบา 3.2 วงปี่พาทย์เครื่อง5อย่างหนักตามที่เคยกล่าวมาแล้วนะครับวงปี่พาทย์เครื่อง5อย่างเบาใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงมโนราวงปี่พาทย์เครื่อง5อย่างหนักใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นเดียวกันกับสมัยสุโขทัยนะครับจากคลิปนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยากรองทัศน์จะมีเพียง1ลูกแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มที่สมัยรัชกาลที่1ได้ปรับเปลี่ยนจากกรองทัศน์1ลูกเป็น2ลูกนะครับผมช่วงเวลาที่คนไทยกำลังสร้างบ้านสร้างเมืองและอยู่ในสภาวะสงครามทำให้การพัฒนาบ้านเมืองในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆก็ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมต้องหยุดพัฒนาไปในเรื่องของดนตรีไทยก็เช่นเดียวกันเรายังคงรูปแบบเดิมสืบต่อมาต่อมานะครับในสมัยปัจจุบันหรือในยุคของรัตนโกสินทร์หลังจากที่บ้านเมืองผ่านภาวะสงครามมีความสงบมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นเมื่อก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้วศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้นตามลำดับในเรื่องของเครื่องดนตรีและการผสมวงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลูกแบบเช่นเดียวกันกับสมัยอยุธยาทั้งนี้ยังได้มีการคิดค้นสร้างสรรค์เครื่องดนตรีต่างๆเพิ่มขึ้นเข้าไปในวงดังนี้ครับสมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีครูดนตรีเพิ่มกลองทัศน์เข้าไปในวงปี่พาทย์อีก1ลูกซึ่งจากเดิมใช้1ลูกรวมเป็น2ลูกในสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีการใช้กลอง2หน้าเพิ่มเข้ามาในวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบรับร้องการขับเสภาสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มและของวงเล็กเพิ่มขึ้นเข้ามาในวงปี่พาทย์นี่คือวงปี่พาทย์เสภานะครับสังเกตว่าจะมีกลองสองหน้านะครับเพิ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่2ระนาดทุ้มในสมัยรัชกาลที่3ของวงเล็กในสมัยรัชกาลที่3นะครับใช้บรรเลงประกอบการขับเสภาThank you.
่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประดิษฐ์ระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กระนาดนี้ลูกระนาดจะทำจากทองเหลืองเวลาตีจะมีเสียงดังกังวานเข้ามาอยู่ในวงปีพาทย์นะครับผมวงปีพาทย์ที่มีระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กเราเรียกรวมกันว่าวงปีพาทย์เครื่องใหญ่ระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1ได้เกิดวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ขึ้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ปรับปรุงวงปีพาทย์ขึ้นใหม่ใช้สำหรับบรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์ซึ่งละครดึกดำบรรพ์นี้เรียนแบบการแสดงละครร้องโอเปร่าของตะวันตกจึงเรียกวงปีพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงนี้ว่าวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์เรามาดูกันนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้ก็คือมีระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กระนาดทุ้มเหล็กซออู้ตะโพนครุยเพียงอคุยอู้คล้องหุยชิงวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ใช้ประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์เราลองมาฟังและชมกันนะครับวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์จะเป็นวงปีพาทย์ชนิดเดียวที่ใช้คล้องหุยในการบรรเลงประกอบครับนี่นะครับคล้องหุยข้างหลังเป็นคล้อง7เสียงตีตามเสียงของจังหวะตกของแต่ละเพลงครับรัชกาลที่5มีวงปีพาทย์นางหงเกิดขึ้นมาจากการนางวงบัวลอยที่ประกอบด้วยปีชวา1เหลากลองมลายู1คู่และเม่งที่ใช้ประกอบในการประคมในงานศพเข้ามาผสมกับวงปีพาทย์และได้ตัดปีในตะโพนไทยกลองทัดออกโดยใช้ปีชวาแทนปีในใช้กลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัดใช้คล้องหม่งแทนเม่งโอกาสที่ใช้นะครับวงปีพาทย์นางหงจะใช้บรรเลงในงานอวมงคลเท่านั้นต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้มีวงปี่พาทย์มอญซึ่งวงปี่พาทย์มอญนี้นะครับคือวงดนตรีไทยที่ผสมวงกับเครื่องดนตรีมอญแบ่งเป็นขนาดต่างๆได้แก่วงปี่พาทย์มอญเครื่อง5วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่โอกาสที่ใช้นะครับแต่เดิมวงปี่พาทย์มอญสามารถใช้บรรเลงได้ทุกงานขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและสถานที่แต่ปัจจุบันนิยมใช้วงปี่พาทย์มอญในการบรรเลงในงานศพสังเกตเครื่องดนตรีนะครับการจัดวางตำแหน่งปกตินะครับของวงใหญ่ไทยหรือของวงเล็กไทยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าวงปี่พาทย์มอญของมอญวงจะอยู่ข้างหน้าวงปี่พาทย์นะครับผมเปิดมังข้อครับนี่นะครับตามที่ได้กล่าวมาตอนนั้นเอกและหน้าทุ้มเราอยู่ในแถวหลังนะครับส่วนของวงใหญ่และวงเล็กจะอยู่ด้านหน้านี่ปี่มอญครับผมผสมเป็นวงเครื่องสายที่นำเครื่องดนตรีชนิดต่างๆเข้ามาผสมในวงเครื่องสายเช่นขิมหรือออแกนหรือระนาดเอกเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดเป็นวงเครื่องสายอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าวงเครื่องสายผสมโอกาสที่ใช้นะครับวงเครื่องสายผสมใช้บรรเลงเพื่อฟังเป็นสุนทรียะเหมาะที่จะบรรเลงภายในอาคารบ้านเรือนหรือในงานมงคลต่างๆเรามารับชมรับฟังกันนะครับอันนี้เป็นคลิปวงเครื่องสายผสมออแกนนะครับผมว่าผู้ขับร้องนะครับจะตีกลับพวงไปด้วยนะครับเพื่อให้จังหวะนี่นะครับออแกนอยู่ตรงกลางมีขิมด้วยนะครับคุณนะครับสำหรับคลิปภาพเคลื่อนไหวจาก www.youtube.com นักเรียนครับที่จบไปนะครับเป็นเรื่องของดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆหลังจากเรียนแล้วนักเรียนสามารถทบทวนได้และเข้าไปทำแบบทดสอบคุณครูได้สั่งงานทิ้งไว้ที่ Google Classroom ขอบคุณมากครับ